ตรงนี้คือไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนเวลาเนี่ยให้มันพอดีกับขนาดของฟุตเพจของเราที่ประมาณ20กว่าวิวิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้ที่ขอบด้านซ้ายด้านขวาสุดเนี่ยมันจะเขียนว่า work area นะครับสีน้ำเงินนะครับเลื่อนลงมากดชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้มัน snap กลับมา snap ที่ปลายเวลามัน play เนี่ยมันหมดตรง work area ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งกลับไปใหม่นะแต่ถ้าเกิด work area มันเลยออกไปเนี่ยนะพอมันหมด footage ปุ๊บมันก็กลายเป็นสีดำแบบนี้ให้เราเอา work area เอาไว้แค่ตรงนี้พอนะครับ work area ก็คือส่วนที่เราใช้งานนะครับถ้าว่าเราจะ render ออกอันนี้ออกไปนะครับมันก็จะครอบคลุมแค่เฉพาะตรง work area นี่แหละครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวจะตัดให้มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงส่วนนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ใช้ให้ไปที่ composite นะครับแล้วก็ trim comp to work area นะครับก็ตัด composite ให้มันพอดีกับ work area ผมก็จะขยายให้มันพอดีกับช่องว่างตรงนี้นี้ก็ได้ละมาดูตัวนี้จะค่อยๆสว่างขึ้นมานะครับแล้วก็พอจบฟุตเทจปุ๊บมืดหายไปต้องให้มันเป็นรีพีทพอมันหมดโหลดปุ๊บมันก็จะเฟดหายไปโอเคเดี๋ยวจะมาสร้างให้มันหายไปแล้วก็แสดงขึ้นมานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้มันมีแบ็กกราวด์ด้านหลังก่อนนะครับเวลามันตั้งแบ็กกราวด์ค่อยใส่กันแล้วกันจะได้เห็นว่ามันทะลุด้านหลังยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูที่ตรงคอมโพสิตที่เราทำงานนะครับตัวนี้คือฟุตเทของเรานะครับด้านหน้าฟุตเทของเราเนี่ยมันจะมีเหมือนออปชันนะครับเป็นสามเหลี่ยมเปิดลงมาได้นะครับต้องเปิดลงมาปุ๊บเปิดลงมาแล้วก็จะมีทรานส์ฟอร์มนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับเปิดทรานส์ฟอร์มขึ้นมาปุ๊บจะมีค่าตัวแปรให้เราปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะมี opacity มี rotation มี scale อะไรพวกนี้แล้วด้านหน้าไอ้ตัวปรับพวกนี้เนี่ยจะมีนาฬิกาจับเวลาอยู่นะครับนาฬิกาจับเวลาเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะไปทำการ keyframe ที่ตัว timeline ให้เรานะครับลองกดดูเรากดที่ opacity นะลองกดดูพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีคล้ายๆข้าวหลามตัดวางอยู่ที่หน้าจอเรานะครับเราสามารถเลือกได้แต่ไม่เห็นนะเลือกมาตรงกลางๆหน่อยมันอยู่ตรงกลางๆตรงนี้นะแล้วกดนาฬิกาจับเวลาครับปุ๊บมันจะมีคล้ายๆสามเหลี่ยมโผล่มาให้เราไอ้ตัวนี้คือคีย์เฟรมนะครับเหมือนกับที่เราคีย์เฟรมที่โปรแกรมมายานะครับเหมือนกันก็คือพอมีคีย์เฟรมหนึ่งอันปุ๊บคีย์เฟรมอันถัดไปนะครับไทม์ไลน์เนี่ยจะวิ่งจากซ้ายไปขวาตลอดนะครับคีย์เฟรมอันถัดไปเนี่ยถ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงระหว่างเฟรมเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ตัวเลขค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าตัวเลขก็จะคงเดิมนะครับไม่มีการไล่ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนเฟรมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองทำ opacity ให้มันเป็นสี
ใสๆก่อนนะครับแล้วก็สว่างขึ้นมานะครับตอนนี้มันมีค่า opacity 100% ก็คือเราจะเห็นฟุตเทจตัวนี้ชัดเจน 100% ถ้าเราลองปรับเป็น0ฟุตเทจก็จะหายไปนะครับวิธีการปรับก็เลือกที่เอาเมาส์ไปไว้ที่ตรงตัวเลขเนี่ยแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตอนนี้มันมีอยู่ 100% นะครับให้เรามาที่ประมาณวินาทีที่3นะครับเลือกประมาณวินาทีที่3เสร็จแล้วกดจับเวลานะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ opacity เป็น 100% นะครับ keyframe มีอยู่อันเดียวมันมองหาถ้ามันมีอยู่อันเดียวเนี่ยไม่มี keyframe ที่ต่อท้ายมันเนี่ยข้ามจะคงเดิมนะครับก็คือ 100% ปุ๊บก็จะค้างอยู่อย่างนั้นหรือถ้ามันเป็น 95% มันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นหรือเป็น 83% ก็จะค้างอยู่งั้นเพราะว่ามันไม่มี keyframe ตัวถัดไปให้มันมองเห็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่านะครับ keyframe จะมองหาตัวถัดไปเสมอนะครับที่ฝั่งขวานะครับเพราะไทม์ไลน์เนี่ยจะวิ่งจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับ100ทีนี้เราจะทำการเฟดจาก0เนี่ยมาถึง100โดยการที่เราจะเลื่อนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเข็มจิ้มลงมาเนี่ยตรงนี้คือการที่เราจะกำหนดว่าเราจะทำงานที่เฟรมไหนนะครับอันนี้มันจะเลื่อนเป็นเฟรมนะให้เราเลือกมาที่วินาทีที่2นะครับจากนั้นใส่ค่า opacity ลงไปเป็น0นะครับใส่ปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีนาฬิกาจับเวลาอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราใส่เปลี่ยนค่าหรือว่าค่ามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสร้าง keyframe ให้เราอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปกดนาฬิกาอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้มันจับค้างไว้อยู่ตัวจับเวลาเนี่ยมันจับค้างไว้เป็นสีฟ้าค้างไว้อย่างนี้เวลาจะไปพิมพ์ค่าอื่นเนี่ยตรงบริเวณไหนนะครับมันจะทำการคีย์ให้เราผมใส่5ไปตรงนี้แล้วมันก็จะคีย์ตรงนี้ให้เป็น 5% มันตรงนี้กลับมาเป็น0ลบทิ้งไปแล้วลองเพลย์ดูนะครับเริ่มที่วินาทีที่2นะครับค่อยๆสว่างขึ้นมาจนถึงวินาทีที่3ก็ครบ 100% นะครับดังนั้นเราจะให้วินาทีที่3เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยเป็น 100% ตอนนี้มันก็เป็น 100% อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีคีย์เฟรมตัวถัดไปให้เปลี่ยนแปลงค่านะครับแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากให้มันตอนจบคลิปเนี่ยมันค่อยๆเฟดกลับไปเป็นสีดำเหมือนเดิมเพราะนั้นค่าถัดไปเนี่ยคีย์เฟรมตัวเนี้ยนะครับให้เราคีย์เป็น0นะครับที่ท้ายสุดของคลิปเลยเลื่อนไปจนถึงปลายสุดเลยนะครับแล้วกด0มันก็จะคีย์เฟรมที่ตัวลงไปนี้ลองไล่ไทม์ไลน์ลงมาจะเห็นว่ามันค่อยๆเฟดดำลงจาก100เนี่ยค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยจนถึง0ที่จุดสิ้นสุดของคลิปนะครับที่ 23% ไอ้23วินาทีเราไม่ได้ต้องการแบบนี้นะครับเราต้องการให้ตรงช่วงกลางเนี่ยมันเป็น 100% เท่ากันทั้งหมดแล้วก็เป็นดอกตรงนี้เพราะนั้นส่วนที่เราต้องการให้มันเป็น 100% เนี่ยเราก็แค่เลื่อนไอ้ตรงเนี้ยไทม์ไลน์ตรงเนี้ยไปวางไว้ตรงจุดที่เราต้องการนะครับ
เสร็จแล้วคีย์ค่าเดิมนะครับก็คือค่า100ทับลงไปพอเราทำแบบนี้ปุ๊บคีย์เฟรมตัวนี้มันก็จะมองหาคีย์เฟรมตัวถัดไปคือตัวนี้ซึ่งมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือ100ช่วงบริเวณระหว่างกลางตัวนี้มันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือ100ครับ100ก็100นะครับเลื่อนไปจนไปถึงตัวคีย์เฟรมสุดท้ายที่เราทำไว้ที่ 100% หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเฟดลงเพราะว่าเราคีย์ 0% ไว้ที่ท้ายคลิปเก็บไว้อยู่แล้วมันจะค่อยๆเฟดลงกลายเป็น0เมื่อตอนจบแบบนี้นะครับจากนั้นลองเพย์ดูกดสเปซบาร์นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำเอฟเฟกต์หรือว่ายังไม่ได้ทำทรานซิชันอะไรนะครับเราเรียงฟุตเทจเฉยๆก็วิ่งไปไม่รู้เยอะไปหรือเปล่า10รอบเสร็จแล้วมันก็จะดับลงมาเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวฟุตเทจที่เราเรนเดอร์ออกมาจากมายานะครับเราเรนเดอร์ออกมาแค่70เฟรมนะครับและสั่งให้มันวนต่อเนื่องกันหมายความว่าเฟรมที่70กับเฟรมที่1เนี่ยมันเหมือนกันนะครับมันก็จะเล่นเวลามันเล่นวนไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าหาจุดจบไม่ได้นะครับก็เรียกว่าลูปนะครับนี้มาดูตัวอย่างมันจะมีชื่อไตเติลด้วยนะครับว่าไอ้คลิปเนี้ยมันคืออะไรมันคือ IDG 235 Modeling Introduction to TD Model and Motion นะครับเดี๋ยวเราจะทำไตเติลด้วยนะครับก็ใช้เทคนะครับพิมพ์ลงไปธรรมดานะครับเลือกไปที่เทค2นะครับนี่ก็นี่เทค2นี่กดเลือกเทค2เสร็จแล้วเอาเทค2เนี่ยเดี๋ยวเลือกพารากราฟก่อนนะครับพอเราเลือกเทค2ปุ๊บเลือกพารากราฟเป็นเซนเตอร์เทคนะครับตรงนี้เวลาพิมพ์ปุ๊บแล้วก็จะขยายออกด้านข้างส่วนฟอนต์นะครับเลือกที่คาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ตรงนี้เลือกที่ฟอนต์ครับตอนนี้เป็น Times New Roman นะครับไม่เอาไม่สวยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้สีนะครับก็คือตรงนี้เป็นสีขาวก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วกดที่หน้าจอนะครับตรงกลางๆนะเอาให้ตรงกลางๆไว้กดปุ๊บแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับเมื่อกี้เป็นแป้นไทยพอพิมพ์แป้นไทยปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งไปที่ฟอนต์ไทยนะครับไม่เอานะครับกลับไปที่ฟอนต์เดิมนะครับให้เราปรับคีย์บอร์ดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับขนาดของตัวอักษรอยู่ตรงนี้นะครับ36พิกเซลนะครับเพิ่มก็ได้เป็น48นะครับลองพิมพ์ไป IGD นะครับ235 Intro ตามชื่อวิชานะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะขึ้นบนทัชใหม่เนี่ยกด Ctrl Enter นะครับถ้ากด Enter เฉยเนี่ยมันจะเสร็จการทำงานของเทคนะเฉยๆก็ได้
อ่ะถ้าเรายังไม่เคยจบการทำงานของมันนะครับให้กด enter เฉยแต่ถ้าเกิดเราจบการทำงานไปรอบหนึ่งแล้วให้เรากด control enter นะครับลงบรรทัดลงมาหน่อยนะครับตั้งชื่อเป็นชื่องานเรานะครับศูนย์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยให้กลับไปที่ selection tool นะครับลูกศรกด V เหมือนกับในมายาเลยนะครับเอามายากด Q นะอันนี้กด V ก็คือกลับไปที่ selection tool เหมือนกันนะครับตรงนี้นะ selection tool เนี่ยมันจะสามารถเลือกได้นะครับอาจจะเวลาเราจะเลื่อนเนี่ยให้กด Shift ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาหน่อยนึงเลื่อนลงมาก่อนนิดนึงนะครับแล้วกด Shift เสร็จแล้วเดี๋ยวจัดให้มันกลางหน้าจอนะครับให้เราดูความเหมาะสมแนวตั้งก่อนนะครับแนวตั้งเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ให้มันอยู่บริเวณที่มันกลางแนวตั้งตัวแนวขวางเนี่ยเดี๋ยวใช้อะไรจัดนะครับนั้นแนวตั้งเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้พอดีเสร็จแล้วเราจะจัดให้มันกลางเนี่ยใช้อะไรนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเซนเตอร์ลองเพลย์ดูนะครับก็จะได้ชื่อนะครับค้างไว้อยู่ตรงตำแหน่งเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการกับชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดยาวไปจนถึงทับตัวหุ่นเราไปเลยเห็นไหมแบบนี้เราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้ก็คือเลื่อนขึ้นมาแล้วก็เลื่อนออกไปนะครับวิธีการเลื่อนนะครับเลือกที่คาแรคเตอร์นะครับเปิด transform นะครับทีนี้ transform เนี่ยเราจะมาคีย์ที่ position มันนะครับมาคีย์ที่ position เวลาทำงานด้วยกันหลายๆชิ้นส่วนเนี่ยให้เราเปิดทุกชิ้นเปิดมาเพื่อที่จะให้เห็น key frame ของอีกอันหนึ่งว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันคีย์ไว้ที่เท่าไหร่นะครับจะปิดตรงนี้ก็ได้ปิดไว้ปุ๊บมันก็จะแสดงเฉพาะ key frame ให้เราดูตัวนี้คีย์เฟรมไว้ที่เฟรมที่2นะครับถึงจะเริ่มเฟรดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว introduction เนี่ยไอตัว title เนี่ยก็ไม่ควรจะเกินที่2วินะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นมาที่1วินะครับเลื่อนแท็บไทม์ไลน์แท็บกำหนดไทม์ไลน์เนี่ยมาที่1วินะครับเสร็จแล้วจับเวลานะครับที่ position ที่ position จับเวลาหลังจากนั้นเลื่อนกลับไปที่เฟรม0นะครับแล้วเราก็เลื่อนตัว text เนี่ยลงมาอยู่ด้านล่างพอเราเพลย์ดูมันจะกลายเป็นว่า text ด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาด้านบนแทนจากนั้นนะครับประมาณช่วงที่มันควรจะหายไปนะครับก็คือช่วงที่ไอ้เจ้าฟุตเทสเนี่ยสว่างขึ้นมาจนชัดก็คือช่วงบริเวณประมาณ3วินาทีตรงนี้ก็ให้เราเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเอาเป็นว่าหลังจากที่มันขึ้นมาถูกแล้วเนี่ยให้เรากำหนดระยะเวลานะครับประมาณ
วินาทีกว่าๆนะครับเสร็จแล้ว copy keyframe นะครับ position เดิมเนี่ยก็คือ copy จากด้านหน้ากด control C นะครับแล้วก็เลื่อนมากด control V อีกทีนึงเพื่อที่จะให้ keyframe ตรงนี้มันอยู่ใน position เดิมนะครับแต่ผมไม่อยากไปทำแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะเกิดการเด้งขึ้นเด้งลงได้เราคีย์ให้มันไปตามลำดับไปดีกว่านะครับพอคีย์ไปเสร็จแล้วปุ๊บเลื่อนมาอีกประมาณวินึงนะครับจากนั้นเราก็เลื่อน introduction เนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนไตเติ้ลเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนลองเพลย์ดูถ้าเราอยากให้มันเลื่อนเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับเราก็เลื่อนไทม์ไลน์เนี่ยเลื่อนคีย์เฟรมเนี่ยให้มันชิดกันเข้าไปนะครับชิดกันเข้าไปตัวนี้ชิดกลับเข้ามาได้ก็คือระยะเวลาสั้นลงนะครับระยะทางเท่าเดิมมันก็จะต้องเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าระยะเวลาเพิ่มขึ้นระยะทางเท่าเดิมมันก็จะช้าลงนะครับอันนี้คือเวลานะด้านบนเนี่ยไทม์ไลน์ก็คือเวลาคีย์ก็คือระยะทางนะครับระยะทางเท่านี้ใช้เวลาน้อยลงนะครับมันก็จะแอนิเมชันมันก็จะไวขึ้นนี้มันเลื่อนขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวหุ่นเนี่ยมันชัดขึ้นมาก่อนนะครับเราก็อยากให้มันชัดหลังจากที่ไตเติ้ลมันเลื่อนออกไปแล้วเราก็ขยับไทม์ไลน์ตัวนี้เข้ามานิดนึงก็ได้เลือกทั้งสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาก็ให้มันหายไปหมดก่อนนะครับหุ่นถึงจะโผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราได้แต่เติมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วลองเพลย์ดูจริงๆในคลิปนะครับมันจะมีการปรับเคิร์ฟนิดนึงนะครับเห็นว่ามันจะหนืดน้ำจะค่อยๆขึ้นไปลองปรับดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับดูที่ position นะครับแต่การจะปรับ curve เนี่ยมันจะต้องแปลง position เนี่ยเป็น x กับ y ก่อนนะครับอันนี้ลองดูเสริมนะครับเพราะไม่งั้นเราจะปรับไม่ได้นะครับให้เราเลือกที่ position นะครับที่ขวาเลือก separate dimensionมันก็จะเซปเปอเรตออกมาเป็น position x กับ position y เนี่ยตัวเนี้ยไตเติ้ลเนี่ยมันเลื่อนขึ้นเฉพาะ y นะครับ x ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราปิดหรือลบ keyframe ของ x ไปก็ได้นะครับลบไปเลย x position ถ้าเราลบ keyframe ไปหมดแล้วปุ๊บเนี่ยนาฬิกาจับเวลามันก็จะหายไปลองเพลย์ดูนะครับทีนี้ลองเข้ามาดูที่กราฟนะเลือกที่ y position นะครับเลือกกราฟตรงนี้นะมีชื่อกราฟ editor กราฟ editor นะครับเราสามารถโฟกัสตัวกราฟเนี้ยกดตรงนี้ fit all graph to view นะครับตรงนี้อันนี้คือกราฟของ y นะครับ y position นะครับด้านขวาเนี่ยคือตำแหน่งนะครับวัดเป็นพิกเซลนับจากหน้าจอนะครับด้านบนเนี่ยคือเวลาอยู่แล้วนะครับเวลาเห็นไหมเวลาก็คือไทม์ไลน์ด้านซ้ายเนี่ยคือตำแหน่งนะจากตำแหน่งที่800นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึง200ค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงลบ200จุดที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ
รับกราฟหน่อยนะครับก็คือช่วงจากเวลาที่800เนี่ยถึงเยอะๆเลยใช่ไหมโทษทีช่วงเวลาจากที่ใกล้ๆจะเข้ามาอยู่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยให้มันเยอะๆหน่อยนะครับให้มันใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับส่วนช่วงเวลาที่มันเลื่อนเข้ามาเนี่ยให้มันใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับดูจากกราฟเนี่ยถ้าใช้เวลาน้อยเนี่ยก็หมายความว่ามันจะจาก600ไป800มา600เนี่ย5เฟรมนะครับแต่จาก600มา300เนี่ยใช้เฟรม10เฟรมนะมันก็จะผลมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคือตอนแรกเนี่ยมันจะเร็วแล้วมันจะค่อยๆช้าลงอาจจะเพิ่มตรงนี้ได้เอาให้สุดไปเลยก็ได้อันนี้คือช่วงเนี้ยมันจะเร็วนะช่วงเนี้ยค่อยๆช้าลงมาถึงลองเพลย์ดูแล้วมันขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็หนืดลงไปหน่อยครับส่วนตอนออกเนี่ยตอนกลับเนี่ยผมก็จะปรับให้มันก็เลือกที่กราฟธรรมดานะครับเลือกที่เมื่อกี้เราเลือกที่เฟรมกราฟมาที่วิวแล้วนะมันก็จะเห็นเฉพาะกราฟที่ Y นะครับขากลับเนี่ยเราจะให้เดี๋ยวนะให้ช้าไปแล้วค่อยเร็วทีหลังใช่ไหมเพราะนั้นกราฟมันก็จะกลับกันไอ้ตัวเนี้ยครับสั่งให้มันเป็นฝั่งเดียวนะครับเลือกตรงนี้นะครับการเป็นฝั่งเดียวกราฟเนี่ยให้มันเลื่อนช้าไปกดตรงนี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวกราฟมันเป็นพิเซอร์แบบนี้ให้เราเลือกพอยต์ตรงนี้ก่อนแล้วเลือก ease out นะครับ easy ease outดึงพอยต์ออกไปด้านข้างเห็นว่าตรงนี้มันจะช้านะครับแล้วพอมันใกล้จะพ้นจอเนี่ยมันก็จะเลื่อนออกมาเร็วครับกราฟจะออกมาเป็นตัว S แบบนี้อันนี้ส่วนเสริมนะถ้าใครอยากจะลองทำดูแล้วลองเพลย์ดูนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเวลาก่อนจะออกปุ๊บมันก็จะช้าลงเสร็จแล้วนะครับตัว is in is out ตัวนี้มันต้องปรับที่กราฟนะครับปรับที่ในไทม์ไลน์ปกติเนี่ยไม่ได้นะครับหรือปรับยากนะครับมันจะมีไอคอนคนละแบบตอนแรกมันจะเป็นไอคอนขลำตัดปกตินะครับก็คือไม่ได้มีการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะครับก็จะเป็นลิเนียธรรมดาครับก็จะแข็งๆแต่พอเราปรับกราฟแล้วเนี่ยมันก็จะไอ้นี่ขึ้นสมูทขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับตรงด้านล่างตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มซูมนะครับเราสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้ถ้าเราซูมอินเข้าไปเยอะเนี่ยเราต้องเลื่อนโอ้ไอตัวนี้มันบังอยู่นะเราต้องเลื่อนด้านล่างเนี่ยหาจังหวะเวลาที่เราจะทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดเราซูมเอาท์ไปจนสุดเนี่ยก็คือไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยจะเราจะเห็นทั้งหมดครับแล้วเราก็ไม่ต้องเลื่อนไอ้สกอร์บาร์ด้านล่างนะครับตอนนี้เราทำคลิปเสร็จแล้วนะครับลองเพลย์ดูเพลงก็ไม่ต้องใส่นะมีแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเรียงซีเควนซ์ให้เฉยนะครับเสร็จนะครับแต่ว่าใส่ไตเติ้ลให้มันนิดหนึ่ง
ยังไม่ได้ทำเอฟเฟกต์อะไรนะครับเอาไว้ก่อนนะครับจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรมก่อนนะครับเรียกทำเสร็จแล้วนะครับเราจะเรนเดอร์แล้วเซฟไว้ก่อนก็ได้เซฟนะครับเรนเดอร์นะครับกด Ctrl Shift แล้วก็ Backslash นะครับหรือไปที่ Composition Add to Render Queue ก็ได้ Ctrl M เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับนะกด composition คือเรามีอันเดียวนะครับเราก็เลือกอันนี้คือเราเลือกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปที่เมนู composition ด้านบนนะครับ add to render queue ตรงนี้ก็จะเข้ามาที่หน้าต่าง render นะครับมาดู setting นะครับก็ดูที่ output นะครับเป็น avi นะครับ million color alpha ไม่ต้องเลือกนะครับก็จะเป็น RGB เฉยๆนะครับไม่ต้องให้มันเป็นทะลุด้านหลังนะครับเป็น RGB เฉยๆ audio ไม่มีนะครับเดี๋ยวมันก็เซตไว้ให้เราโอเคเสร็จแล้ว output to นะครับเลือก location นะครับก็โรบอท render อะไรของเรานี่แหละตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อตาม composition เลยนะครับชื่อว่าโรบอทคอม1นะครับเซฟเสร็จแล้วครับก็กดเรนเดอร์ตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงลืมไปนิดนึงตอนที่เราพรีวิวนะครับเราสามารถถ้าเครื่องเราไม่ค่อยแรงเนี่ยอาจจะปรับความละเอียดให้มันลดลงก็ได้นะครับอันแรกจะเป็นฟูลนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็สี่คือย่อลงไปเรื่อยๆความละเอียดก็จะต่ำลงไปเรื่อยเวลาพรีวิวจะได้พรีวิวง่ายแต่พอเรนเดอร์เนี่ยมันจะเปิดเป็นฟูลให้เราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้ตั้งเป็นความละเอียดต่ำแล้วเรนเดอร์ออกมามันจะเป็นภาพมันจะแตกนะครับตอนเรนเดอร์เนี่ยมันจะเรนเดอร์ full resolution ให้เราอยู่แล้วอันนี้มันเป็นแค่ preview เฉยๆนะครับพอเรนเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้แต่ไฟล์จะใหญ่มากนะครับ 1.5 กิกนะครับความยาวประมาณ20วิเราก็ใช้ไอ้เจ้า encode ตัวเดิมนั่นแหละนะครับย่อมันลงมานะครับก็ใช้ที่Xmedia Decode นะครับสำหรับที่เคยใช้นะครับเปิดขึ้นมาก็ Open File นะครับเลือก Robot Com 1นะครับที่ออกมาเมื่อกี้นี้นะครับจากนั้นที่วิดีโอเนี่ยปรับบิตเรทลงมาประมาณ 3,000 ก็พอนะครับจากนั้นกดAdd to queue นะครับเสร็จแล้วกด encode แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้จริงๆเนี่ยถ้ามันจะส่งงานไปห้องตัดต่อเนี่ยส่งตัวนี้ไปเลยนะครับ 1.5 กิกเนี่ยส่งไปเลยนะครับมันจะเป็นไฟล์ใหญ่หน่อยนะครับที่ความละเอียดสูงแต่อันนี้เราจะเอาไว้ส่งให้เพื่อนดูหรือว่าโพสต์ลง YouTube อะไรเงี้ยเราก็ปรับบิตเรทต่ำลงมาหน่อยนะครับเป็น 3,000 นะครับลองเพลย์ดูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้เป็น .mp4 นะครับขอโทษทีผมข้ามไปว่าตัวนี้ import เข้ามาแล้วเนี่ยให้เลือกโค้ดนะครับเป็น mp4h264 นะครับตัวนี้พอทีลืมบอกนะครับ mp4 นะครับ h264 นะอย่างนี้นะไฟล์มันจะเล็กหน่อยแล้วก็ปรับ bitrate เนี่ยเป็น
3,000 นะครับเสร็จแล้วก็สั่งเอนโคดนะครับให้มันออกมาเป็น MP4 นะครับเปิดได้อยู่แล้วล่ะ MP4 นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับ